สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft ในเซิร์ฟ Unity Craft จ้ะวันนี้จะเป็นวันเริ่มเอพิโซดแรกของเราเอพิโซดแรกของเราเราจะพามาดูบ้านเดิมของเราจ้าเป็นไงสกินน่ารักมากอุตส่าห์ไปหาสกินมามาเลยจ้ะวันนี้พาไปดูบ้านของเราก่อนเนาะในเซิร์ฟนี้จ้ะเป็นเซิร์ฟที่เราเล่นไว้สร้างบ้านสร้างบ้านตรงนี้คืออะไรตรงนี้จ้ะเดี๋ยวใส่เกราะก่อนดีกว่าไม่ใส่เกราะรู้สึกไม่มั่นใจใส่เกราะเนาะใส่เกราะก่อนดูดีแล้วดูเลยละตรงนี้จ้ะตรงนี้เป็นแปลงปลูกฟักทองเป็นแหล่งรายได้เสริมไว้หาเงินนั่นเองจากนั้นมาตรงนี้ตรงนี้ก็โอ้ชนต้นหญ้าเนี่ยตรงนี้เป็นแปลงปลูกข้าวจ้ะปลูกข้าวแล้วปลูกแครอทให้น้องกระต่ายกินตรงนี้ก็ยังเป็นแปลงปลูกเอ้ยแปลงปลูกฟักทองไม่ใช่แปลงปลูกฟักทองแปลงปลูกแตงโมจ้าตรงนี้เป็นที่เก็บของเนาะแปลงปลูกแตงโมนี้ก็ไว้หาเงินอย่างที่บอกจ้าแล้วก็มีตรงนี้คืออะไรเอ่ยร้านไอสเก็ตไว้เล่นแล้วก็มีบ่อน้ำไว้อาบเวลาที่เราจะไปอาบนี่ไงเดี๋ยวถอดนี่ออกก่อนจ้าชึบนี่แล้วก็อาบน้ำโอ้รู้สึกดีนะเย็นดีด้วย มาจ้ะมาไปต่อชิบตรงนี้คืออะไรตรงนี้ที่กินข้าวบ้านหลังน้อยที่เล่นกับเพื่อนจ้ะตรงนี้เป็นเพื่อนสร้างอันนี้ก็เป็นบ้านของเราบ้านที่ไม่เคยอยู่เป็นบ้านเหมือนของตกแต่งเฉยๆมาทางนี้ยึบทางนี้ก็เป็นบ้านของเราเหมือนกันจ้ะแต่เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มาสร้างแล้วเราก็ร่วมกับเขาในการสร้างในนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากแต่เพียงแค่ว่ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนมีต้นไม้กับที่กินข้าวไปต่อจ้าชื่อปิดประตูนี่ไงชื่อของเราจ้ะ MT_MT แล้วก็เพื่อนของเราก็คือมอดคุงจ้ะแล้วก็มียูซ่าตรงนี้จ้ะมีอยู่3คนแต่วันนี้เรามาคนเดียวไปเลยจ้าพามาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือที่เลี้ยงน้องกระต่ายยูซ่าเป็นคนดูแลตรงนี้จ้ะกระต่ายมีหลายตัวมากแต่ละตัวมีชื่อที่แตกต่างกันจ้ะหลายตัวมีชื่อแล้วแต่หลายตัวยังไม่มีชื่อเอาง่ายๆว่ามันมีหลายชื่อนั่นเองดูสิตัวไหนมีชื่อแล้วนี่อันนี้ชื่อสโนไวท์ตัวนี้ชื่ออะไรเซลเพื่อรอตั้งแน่นอนจ้ะตัวนี้ชื่อวิวกระทะกระทะนี่ข้าตั้งเองจำได้ยังไม่มีชื่อจ้ะมีหลายตัวที่มีชื่อแล้วมีเตียงนอนให้นอนให้น้องกระต่ายนอนด้วยโอ้โหบ้านเขาจะดูดีไปไหนเขามาก่อนชิบปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวกระต่ายหลุดเดี๋ยวกระต่ายหลุดอันนี้เป็นใต้บ้านของเพื่อนเรานั่นเองจ้ะออกมาชิบตรงนี้เป็นห้องอาหารที่เราทำไว้เมื่อเราหิวเราก็แค่กดชิบนี่เราก็ได้จะได้เนื้อมากินแล้วจ้ะมีทั้งเนื้อแกะเนื้อวัวเนื้อหมูแล้วก็ขนมปังขนมฟังเป็นของแจกฟรีที่เว็บจ้ะสามารถเอามากินเท่าไหร่ก็ได้วันนี้มาดูน้องม้าเฮ้ยใครเปิดข้องม้าอยู่น้องม้าของเรามีหลายตัวเกือบทั้งหมดจ้ะตั้งชื่อโดยเรานี่เองมะละกอข้าตั้งเองลายังไม่มีชื่อลาน้อยของเรายังไม่มีชื่อจ้ะนี่เดี๋ยวดูดีนะถอนกรอออกก่อนจ้ะเดี๋ยวค่อยไปขี่เขาไหนดูสิลาน้อยยังไงนี่น่ารักมากตัวเราน่ารักเหมือนกันเลยดูดีน่ารักจ้าชิบน้องลาส่วนอันนี้ก็มีม้าจ้ะมีชื่ออะไรบ้างอันนี้ไม่ใช่เราตั้งอันนี้เราตั้งมอสมะขามมะพร้าวมะม่วงมะนาวชื่อแบบเป็นชื่อม้าทั้งนั้นจ้ะเพราะว่าม้ากับม้ามันมีความใกล้เคียงกันอันนี้เป็นการปลูกไว้ตกแต่งเฉยๆปลูกเห็ดไว้ทำซุปแล้วก็ปลูกเนเธอร์วาดไว้ทำยาแต่ในเซิร์ฟนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องทำยาหรอกจ้าวันนี้สิ่งที่เราจะมาสร้างต่อก็คือโรงแรมที่เราจะทำให้เป็นห้องพักนั่นเองจ้ะตั้งใจไว้จะสร้าง5ชั้นตอนนี้ชั้นแรกอยู่ที่ตรงนี้โอ้โหชิบนั่นเป็นเรือเขาสร้างเรือไว้สวยมากอันนี้แต่ละห้องที่1ไม่ใช่ห้องที่1จ้ะมันมีหลายห้องนี่อย่างที่เห็นค่อนข้างที่จะมีหลายห้องเลยเดี๋ยวใครเปิดประตูนั่นใครกระโดดฆ่าตัวตายหรือเปล่าปิดไว้คืน
แต่ข้างในนี้ยังไม่ได้ผ่านการตกแต่งอะไรจ้ะเราแค่ทำข้างนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ข้างในยังไม่ได้ทำเชื่อวันนี้นี่เองจะมาทำต่อใส่เกราะก่อนเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินชุบ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 ในของในเซิร์ฟจ้ะพวกอาวุธดีๆของดีๆเนี่ยจ้ะพวกพิกเอ็ดดีหรือเจ้าตัวนี้ชื่อว่ากระจูเรืองแสงมันตีหนักมากจ้ะแล้วก็เวลาที่เราเอาไปตีพวกมอนหรือพวกสัตว์มันจะให้ของที่ดรอปมาเยอะมากแล้วก็ทำให้เราวิ่งเร็วด้วยพูดง่ายๆว่ามันตีบวกรูติ้งไว้เยอะนั่นเองถึงแม้ในนี้จะไม่มีรูติ้งเขียนไว้จ้ะแต่ว่าตีได้เยอะเหมือนกันมาดูนะนี่น้องวัวถ้าตีด้วยกระจูเรืองแสงเนี่ยจ้ะอย่างที่เห็นเนื้อมาแบบเพียบมันแรงมันค่อนข้างที่จะแรงเป็นอาวุธที่ดีจ้ะซื้อมาด้วยราคาล้านหนึ่งล้านสองแสนชื่อหาเงินเป็นล้านแล้วไปซื้อเอาจ้ะปกติก็จะมีพวกสตาฟหรือพวกแอดมินแจกเจ้าไม้นี้อยู่นะในช่วงแรกๆที่เขามาเล่นจ้ะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วคนในเซิร์ฟ Unity ครับมีไม้มีอยู่จ้ะแต่ก็อย่างที่เห็นคือไม่เยอะมากเท่าไหร่อยู่กันแบบน้อยๆอยู่กันแบบน้อยๆดูแลกันง่ายจ้ะก็ไม่ต้องซีเรียสเรื่องคนเยอะเซิร์ฟแหลกแน่นอนเพราะว่ามันคนน้อยจริงๆชึบวางนี้นะนี้ด้วยจ้าชึบจากนั้นห้องโอ้โหวันนี้ถ้าเราตีนะจ๊ะนี่ชึบมาดรอปเยอะเลยของจะดรอปอยู่ในสเต็ปที่เยอะมากว่าแต่อันนี้ว่างกี่ช่องเอ่ยจำไม่ได้อันนี้ไม่ใช่งั้นตรงนี้แปลว่าตรงนี้เป็นผนังจ้ะตรงนี้เป็นผนังรั้วจริงๆด้วยงั้นก็ผนังตีขึ้นมาก่อนชึบโอ้ปิดถ้าตรงนี้เป็นผนังนะก็ใส่เลยจ้ะชึบเราต้องจำสเต็ปให้ได้ว่าสเต็ปข้างล่างบ้านเราวางไว้แบบไหนตรงนี้เราก็จะต้องวางไว้แบบนั้นเหมือนกันชึบตรงนี้เป็นผนังใช่ไหมเป็นผนังจ้ะมาวางปิดชึบชึบด้านข้างๆเหรอด้านข้างเราไม่ได้เปิดเป็นกระจกไว้ดังนั้นก็ปิดได้เลยความสูงเราจะให้ความสูงว่างอยู่4บล็อกจ้ะแล้วบล็อกที่4จะเป็นหลังคาหรือว่าเป็นพื้นของชั้นต่อไปนั่นเองนี่ไงชั้นที่4ยื้อวางเลยโรงแรมห้องพักหลังแรกที่อยู่ที่แรกชึบชึบชอบเล่นในเซิร์ฟเวอร์จ้ะเพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์บางทีมันก็ของมันดีกว่าเวลาที่ขุดหาแร่ขุดอะไรก็หาง่ายเนี่ยเนี่ยจ้ะแบบเนี้ยไปเลยครั้งเดียวชีวิตดีๆหรือถ้าไปขุดหินในเซิร์ฟเวอร์จ้ะเวลาที่เรามี efficiency ระดับ x fortune ขั้น x แล้วก็ unbreaking ขั้น x ก็จะเป็นการขุดที่แบบขุดง่ายเครื่องมือก็จะพังยากไม่ต้องenchant อะไรบ่อยๆชีวิตดีๆยืมมาตรงนี้เนาะเราจองที่ไว้ด้วยโปร30คูณ30ประมาณ3อันจ้ะประมาณ3อันนั้นก็เลยมีขอบเขตที่กว้างหน่อยของบ้านของเราโปรหาจากไหนโปรสามารถมีวิธีหาอยู่3อัน3ทางจ้ะในเซิร์ฟนี้โปรตัวแรกคือโคโปรระดับโคเป็นโปร10คูณ10จ้ะหาได้โดยการทำเควสนี้ใช้ออฟซิเดียนแล้วก็ใช้ข้าวที่เป็นบล็อกจ้ะใช่เป็นข้าวเป็นบล็อกอย่างที่2คือโปรลาพิสเป็นโปร20คูณ20จ้ะแล้วก็อย่างที่3เป็นโปรเพชรนี่คือเป็นโปร30คูณ30สามารถซื้อได้โปรเพชรราคาอยู่ที่20,000กว่าจ้ะ26,000ถึง30,000บาทชึบตรงนี้เราจะต้องทำประตูก่อนไม่ทำประตูไม่ได้1ซอ1โอ้ยมองไม่เห็นเลยจ้ะสับออกสับทีมีกระเด็นถูกไหมเช็คก่อนถูกจ้ะตรงกับข้างล่างถ้าตรงกับข้างล่างก็ใช้ได้โอ้ยไม่มีไม้หาไม้ก่อนเดี๋ยวไปเอาไม้ที่สปาวก่อนจ้ะชึบไม้เขาแจกฟรีอยู่ที่สปาวมานี่ที่เราบอกไม่มีไม้เราไม่มีไม้ตัวนี้มาทำเสาแล้วก็ไม้สีขาวเอาไปด้วยโอเคกับโฮมก็เป็นคำสั่งปกติของเซิร์ฟเวอร์ก็คือเซตโฮมจ้าเซตโฮมก็จะได้มาเต็มละไปวิ่งอาศัยไม้เทพวิ่งไปด้วยความรวดเร็วชึบอันนี้ชั้น2โอ้
ต้องปูพื้นข้างหน้าก่อนยังไม่ได้ปูพื้นข้างหน้านี่เลยเหรอนึกว่าปูเสร็จไปแล้วจ้ะยังไม่ได้ปูชึบถ้าอย่างนั้นก็ต้องปูพื้นโรงแรม5ชั้นจะต้องใช้กี่เอพิโซดถึงจะเสร็จชึบอันที่จริงก็คืออยากจะทำไปเรื่อยๆจะให้โรงแรมตัวนี้สูงไปสักนิดนึงให้สูงซะหน่อยเพราะว่าถ้ามันสูงหน่อยมันก็จะดูดีอันที่จริงก็มีสกินนะจ๊ะเอ้ยไม่ใช่มีรีสอร์ทแพ็คที่สามารถใส่ได้เหมือนกันแต่ว่าแบบธรรมดานี้ก็ถือว่าสวยแล้วก็ไม่จำเป็นที่ต้องใส่รีสอร์ทแพ็คก็ได้จ้ะตรงนี้เหรอเฮ้ยตรงนี้เป็นพื้นใช่ไหมอ๋อตันแค่ตรงนี้จ้ะโอเคงั้นไม่ต้องเสริมน่าจะแค่นี้สิ้นสุดแค่นี้ชึบวันนี้โรงแรมชั้นที่2โรงแรมชั้นที่2แล้วก็เอาชิปเราไม่สามารถเอาเจ้าพวกไอเทมจากใส่ในช่องนี้ได้ถ้าใส่ในช่องนี้ได้มันจะทำง่ายแต่นี้คือเราไม่สามารถใส่ได้ก็เลยเนี่ยต้องอาศัยอุ๊ยขุดทีไปประมาณ2บล็อก2บล็อกขุดทีไปทีละเยอะเลยเดี๋ยวจ้ะอันนี้คือแค่สับครั้งเดียวยังกระเด็นขนาดนี้เพราะว่าของมันแรงชิปโชนี่เสาเรียบร้อยจากนั้นก็1 2 3พอ3อันที่4ก็จะเป็นอันที่เราจะทำเป็นนี่1โชวางผิดเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขโชโอเคจากนั้น3อันนี้อันที่4เป็นประตู1 2 3อันที่4วางไว้3จ้ะเพราะความสูงของนี้จะเป็นความสูง3บล็อกเอาเฮ้ยผิดเหรออันนี้อันที่ผิดน่าจะอยู่ตรงนี้จ้ะแล้วก็ตรงนี้ใช่มาเดี๋ยวจะไปเช็คข้างล่างอีกทีนึงเพื่อดูเช็คความถูกต้องแต่ถ้าวางนี้จนเต็มก็สามารถเช็คความถูกต้องได้เหมือนกันนะชึบมัง1 2 3 1 2 3อ่ะถูกแล้วจ้ะอุ๊ยหลุดไปข้างล่างด้วยไม่เป็นไรวางโลดนี่เรียบร้อยชั้นนี้เริ่มดูดีขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะต้องไปวางหลังคาแป๊บนึงชึบหลังคาอยู่ตรงนี้ไม่ไกลจากใจฉันมันก็แค่วิ่งมาแค่นี้ก็ได้แล้วเอ้ยไม่ใช่หลังคาชั้นนี้หลังคาชั้นนี้จ้านี่มาชึบยอมรับจ้าว่าเป็นมือใหม่ช่องเพิ่งสร้างได้ไม่นานสร้างเมื่อวานนั่นเองไม่นานนี่คือเมื่อวานจ้ายังไงก็ฝากติดตามรับฟังรับชมด้วยนะจ๊ะมีข้อเสนอแนะสามารถติชมแนะนำได้ที่ช่องได้ที่การแสดงความคิดเห็นจ้ะสามารถติชมแนะนำมาแสดงความคิดเห็นกันมาได้ยังไงไม่ว่ากันขอแค่แสดงความคิดเห็นมาจ้ะชึบชึบชึบโอเคค่อนข้างที่จะเปิดฟรีเรื่องความคิดเห็นจะสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้อย่างเต็มที่เลยขอแค่อ่านออกก็พอแล้วอู้โอ้ยชุบแป๊บเดียวถึงแล้วชั้นที่2ไปอย่างรวดเร็วมากคือแบบภายในยังไม่ได้ตกแต่งนะเนี่ยทำข้างนอกก่อนจ้ะทำข้างนอกก่อนโอเคโหมืดนะถ้ามืดขนาดนี้ข้างในเราจะต้องปักอะไรจ้ะเดี๋ยวไปดูก่อนจำไม่ได้แต่ละห้องมันจะต้องมีความเหมือนกันรู้แล้วปักท็อตนั่นเองไม่มีท็อตอยู่ในตัวชึบหรือนี่มีท็อตไหมมีท็อตอยู่ใช้ได้อยู่จ้ะฮึบเดี๋ยวเอามาคืนก่อนเมื่อกี้เอาเข้าไปผิดมาเลยชึบอึบชั้นนี้เอ้ยผิดชั้นเหรอ ขึ้นแบบผิดชั้น คืออะไรขึ้นมาผิดชั้นเพราะว่าก็มันทุกชั้นมันหน้าตาเหมือนกันหมดจ้ะเป็นธรรมดาที่มันจะขึ้นผิดชั้นน่ะโอ้ปิดประตู1ประตูที่2โอ้ยประตูที่3โอเคจากนี้ประตูที่4เรียบร้อยจ้ะมา4ประตูส่วนข้างหลังจะเป็นประตูอีกทรงนึงข้างหลังจะเป็นประตูนี้ความกว้างของข้างหลังนี้เหรอจ๊ะก็ขนาดนี้แหละเชื่อมโยงกับประตูพอดีจ้ะฮึบมาเชื่อมโยงกับประตูหน้าคือประตูออกข้างหลังนี้จะให้เป็นจุดชมวิววางแผนจุดชมวิวไว้ตั้งแต่แรกๆเลย อาศัยเรือเขาที่สวยงามให้เป็นประโยชน์ใช่ไหม ยอมรับมันซะดีๆ
เรือของคนที่รู้จักอยู่จ้ะเขาก็เคยมาทักทายเราเหมือนกันชื่อแต่เรือเขาก็สร้างได้สวยจริงๆนะข้างหลังจ้ะปึ๊บมาทางนี้ต่อมาเลยชึบโอเคจากนั้นนี่ไอ้ปึ๊บชึบฮ่าฮ่าดูดีแล้วปิดตรงนี้ด้วยสินะจ๊ะใช่ไหมดูก่อนเช็คแป๊บถ้าตรงนั้นเป็นเสาตรงนี้ก็คือเป็นเสาเอ้ยถ้าตรงนี้เป็นเสาเหมือนกันก็ไม่ต้องปีตีตรงนี้ปิดนะเอานี้วางเลยดีกว่าเนี่ยเวลาขุดจ้ะกระเด็นทีละ2อันเอ้ยอู้จะมาทำไมอ้าวไอ้เรากำลังจะหยิบมาฟันมันตายไปแล้วมาวางก่อนชึบตรงนี้ด้วย1 2แล้วจากนั้นตรงนี้จ้ะวางขุดออกด้วย1 2โดดขอบสุดนี้ยังไม่มีอะไรวางใช่ไหมได้เลยจัดให้1 2 3โอเคจ้าเหลือมุมสุดนู้นไปวางชึบฮึบนี่ชีวิตธรรมดาเริ่มต้นที่สิ่งก่อสร้างพวกนี้นี่เองชีวิตดีๆไม่ใช่ชีวิตธรรมดาชีวิตดีๆเริ่มต้นที่มีบ้านอยู่ชึบโรงแรมอันนี้สิ่งที่เราจะสร้างเป็นโรงแรมไว้สำหรับที่พักอาศัยจ้ะอันนี้จริงมันก็คือเป็นเชิงของตกแต่งนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าก็เปิดให้คนมาอยู่เหมือนกันแต่ว่าต้องอยู่ในโพเรานะอยู่ในโพเราก็อยู่ทำอะไรได้ก็มาได้แค่ยืนเฉยๆแค่นั้นแหละจ้ะใช่แล้วเดี๋ยวลงทางนี้ไม่ได้ลงทางนี้ลงไปจะโดนรั่วมาเช็คตรงนี้ก่อนตรงนี้ไม้สีขาวใช่ไหมถ้าเป็นหน้าต่างไม้สีขาวอย่างนี้จ้ะก็เป็นไม้เบิร์ดอยู่ในรั้วนั่นไม่มีหรอจ้ะงั้นแปลว่าใช้หมดแล้วสินะไม่เป็นไรหาใหม่ก็ได้ครับหน่อยชึบได้เท่าไหร่เอ่ย24อันน่าจะพอจ้ะเพราะว่านี้มันไม่ใช่มันอันนี้มันเป็นโอ๊กมันไม่ใช่ไม้ที่เราจะใช้ในการทำนั่นเองมัมชึบชึบโดดโอ้ยไม่ขึ้นโดดไหมนั่นแหละชั้นที่สองข้างหลังบ้านนี่วางเลยจ้าตรงนี้ก็นี่ด้วยฮึบชึบโอเคจากนั้นเราก็จะวางปิดข้างบนด้วยใช่ไหมจำเท่าที่จำได้จากโรงแรมชั้นที่หนึ่งจ้ะเราก็จะปิดข้างบนด้วยแล้วจากนั้นเราก็จะวางประตูทางเข้าทางออกชึบการตกแต่งภายในแต่ละห้องอาจจะตกแต่งไม่เหมือนกันหรืออาจจะเหมือนกันก็ได้นะตอนนี้ยังไม่ได้ตกแต่งภายในจ้ะอยากจะสร้างวางโครงทุกอย่างให้เสร็จหรือว่าเราจะเปิดใช้งานชั้นหนึ่งก่อนแล้วให้มีคนมาอยู่ มีบริการอาหารเช้าให้ทานกันด้วยน่าจะใช่น่าจะมีชึบเรียบร้อยจ้ะแล้วก็ปักท็อตเพื่อความสว่างเชื่อนี่รู้สึกว่าไมค์คราฟนี่เดินช้าทันทีถ้าเราไม่ได้ถือเจ้ากระจุเรืองแสงแต่ถ้าเราถือเราจะวิ่งเร็วมากปึ๊บมาแล้วจากนั้นรั้วจ้า1อันนี้เป็นประตูทางออกใช่มั้ยประตูทางออกของแต่ละห้องเราจะเว้นว่าง1ช่องจ้ะเผื่อว่าเขาอยากจะพรีชีพถ้าความสูงเพียงพอเขาอยากจะพรีชีพก็ให้เขาพรีชีพหรือไม่ก็ถ้าเขาอยากจะออกจ้ะก็จะได้ออกข้างหลังบ้านได้ง่ายๆเลยชึบเพียงแค่เปิดออกมาก็สามารถโดดออกไปได้แล้วเราอาจจะทำสระน้ำอยู่ข้างล่างเพื่อให้เขาเวลาที่โดดลงไปจะได้ไม่ตายจ้ะคนที่อยากออกแบบรวดเร็วขี้เกียจวิ่งลงบันไดเราก็มีออปชั่นเสริมตรงนี้สุดขอบนี้ใช่ไหมสุดขอบนี้เรากว้างแค่ไหนจ้ะชั้นที่นี้เรายังไม่ได้วางเลยยังไม่ได้กะใช่ไหมว่าใช้ความกว้างแค่ไหนก็เสริมก่อนก็ได้จ้ะมานี่ชึบเสริมตรงนี้ชึบแล้วก็จากนั้นก็วางรั้ว13อันรั้วจะพอไหมนะอ้าวรั้วไม่พอรั้วหมดแล้วต้องไปเอารั้วมาก่อนไปเลยจ้าโชเอ็กเจ็บนิด
หนึ่งสองคราฟเป็น4จากนั้นทำเลยโอเคจ้ะได้มา48อันอีกได้มาอีก48อันไม่ใช่48อันอีกได้มาอีก48อันขึ้นไปยืบโอเคเรียบร้อยวางประตูด้วยประตูนี้ใช้สีขาวจ้ะเพื่อที่ว่ามันจะได้เด่นมองเห็นง่ายว่ามีทางออกตรงนี้ที่สามารถออกได้โชว์อีกหนึ่งโอเคดูเรียบร้อยแล้วขาดอะไรเอ่ยขาดดาดฟ้าไม่ใช่ขาดดาดฟ้าขาดหลังคาเพราะขาดหลังคาของอันแรกก็จะไม่มีพื้นสำหรับชั้นที่3จ้ะขาดดาดฟ้าของดัดหลังคาขาดหลังคาของชั้นนี้ก็จะไม่มีพื้นของชั้นที่3เพราะนี่คือชั้นที่2ชึบมาต่อเลยต่อเลยต่อเลยเร็วยึบอุ๊ยต้องวางถึงนี้เลยเหรอจะวางถึงนี้มั้ยนะหรือว่าจะสิ้นสุดแค่ตรงนี้พอสิ้นไม่จ้ะสิ้นสุดแค่ตรงนั้นจะไม่มีทางเดินก็ต้องต่อมาสินะปึ๊บมาตรงนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งนี้อ้าวหมดแล้วครับชึบถ้าใช้วูดล็อกสาก็จะได้มาเป็นวูดแพลงตรงนี้เหรอตรงนี้เหมือนเป็นที่เดินเหมือนกันนะยึบปึ๊บปึ๊บต้องฟังรั้ววางโชคเรียบร้อยจ้ะที่เหลือก็แพปิดให้สนิทยืมยิบฮ่าฮ่าใช้ได้ใช้ได้ส่วนฝั่งทางนี้จะเหมือนกับว่าเราต้องขยายให้กว้างกว่าเดิมนะเพราะว่าฝั่งนู้นมันมีออกไปตั้งประมาณ3แถวจ้ะถ้ามีออก2แถวแปลว่าฝั่งนี้เราจะต้องขยายให้กว้างกว่าเดิม1 2 3เอไม่ได้ออก3นะออก4ออกไป4ก็ชึบชึบโอเคถึงไหมจ๊ะตรงนี้เอ๊ะอีกหนึ่งแถวเหรออีกหนึ่งแถวนี่นาหมดอีกแล้วต้องเอามาใช้เรื่อยๆชึบเราทำหลังคาเป็นกฎจ้ะเวลาเอ้ยไม่ใช่ทำบันไดทำบันไดเป็นกฎถ้ามันบันไดแรกอยู่ฝั่งซ้ายบันไดของชั้นที่สองก็จะอยู่ขวามือสลับกันไปเรื่อยๆถ้าทำอย่างนี้เราก็จะสามารถขึ้นไปชั้นสูงๆได้ส่วนเรื่องการขึ้นด้วยวิธีอื่นยังไม่ได้คิดทำบันไดไว้ก่อนแค่ทำบันไดธรรมดาวิ่งก็ดูดีแล้วโรงแรมไม้ชึบห้องพักโรงแรมที่คิดค้นมาเพื่อผู้อยู่อาศัยอันแสนสะดวกสบายนี่เรียบร้อย เร็วมากกวาดแค่นั้นก็เสร็จแล้วกวาดแค่วางรั้วก็ดูดีขึ้นมาทันทีมันคืออะไรเดี๋ยวล่ะจ้ะแค่วางรั้วแค่นี้ก็ดูดีได้แล้วนะส่วนข้างบนนั้นถึงแค่นั้นพอเนาะถ้าถึงแค่นั้นพอก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจ้ะเอ๊ะหรือว่าวางอีกให้มันไปอีกนิดนึงน่าจะดีไหมนะอีกหนึ่งแถวแค่นี้ก็ดูดีได้แล้วแต่เราก็ยังไม่ได้ปักท็อตมันก็ค่อนข้างที่จะมืดพูดง่ายๆว่ามันมีเจ้าตัวอันตรายมาเกิดตอนคืนแถวๆนี้แน่นอนจ้ะชัวร์ๆชัวร์ๆเอ๊ะแต่ตรงนี้มันล้ำมานะงั้นก็เอาออกเอาออกหน่อยจ้าโอเคถ้าไม่ให้ล้ำแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วหรือไม่ก็ปิดด้วยอย่างอื่นดีกว่าถ้าทำอย่างนี้ใช่ไหมจ้าเราก็ปักนี้ไหมหรืออย่างนี้ก็ดูดีใช้ได้อุ๊ยแต่ว่าตันข้างบนดูแปลกๆไปนิดนึงงั้นปักแค่นี้ก็พอละดูดีจ้ะชั้นนี้จากนั้นก็ขึ้นชั้นบนต่อชั้นบนความสูงของอันนี้เราจะได้แค่นี้เหรอถ้าความสูงอยู่แค่ที่พื้นตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะแค่นั้นก็น่าจะพอนะเพราะว่ามันก็ถือว่ามันไม่ได้กันบันไดตรงทางขึ้นมาด้วยงานชิ้นสุดท้ายฟลอร์ของชั้นที่3หลังคาของชั้นที่2จัดไม่ว่าจะเป็นพื้นหรือเป็นหลังคาก็ใช้ไม้ชิ้นเดียวกันอุ๊ยหมดยังมีอยู่ของในตัวยังถือว่าเหลืออยู่เยอะจ้ะชึบนี่โอเคทำไมเราต้องมาทำอย่างนี้ทำไมเราไม่กวาดข้างล่างถ้าเรียนจากข้างล่างอาจจะง่ายกว่านะหรือเปล่าจ้ะยึบยึบนี่โอเคโอ้โหมี
มีเด้งขึ้นเด้งขึ้นด้วยอ้าวยังเหลืออยู่64อันหายไปพริบตาเดียวหายไปเร็วมากจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ่ะจ้ะขาดอะไรเอ่ยนี่คือยังไม่เสร็จสมบูรณ์ขาดหนึ่งสิ่งที่สำคัญไปฟังเนี่ยจ้ะ pressure pad ตัวนี้เป็นที่เหยียบใช่ไหมโอ้ยร่วงอะไรจะต้องร่วงมาถึงชั้นที่หนึ่งเลยอะทำไมไม่อยู่ที่ชั้นที่สองเป็นที่เหยียบน้ำหนักจ้ะเปิดประตูชึบมามันต้องวางทั้งเหยียบเข้าข้างในเหยียบเข้านั้นด้วยเพื่อที่ว่าเวลาที่มีคนมาอยู่จะได้ไม่ลำบากในการที่ต้องเปิดประตูด้วยตัวเองเราคำนึงถึงผู้บริโภคคิดคำนวณถึงผู้บริโภคอย่างเบ็ดเสร็จแค่เปิดประตูยังไม่ต้องทำเองสงสัยอาหารนี่คงจะไม่ต้องหยิบเข้าปากเองไม่ต้องหยิบเข้าปากเองด้วยมั้งเช็คจ้ะเช็คความเรียบร้อยของชั้นนี่นี่คือชั้นที่สองหน้าตามันเหมือนชั้นที่หนึ่งโอ้ขาดขาดกระจกจริงๆด้วยจ้ะหวาแล้วก็รู้สึกว่ามันทึบๆไปนะแล้วก็อันนี้ข้างหลังต้องวางกระจกไหมจ้ะเดี๋ยวเช็คแป๊บนึงชึบไม่ต้องวางกระจกก็ว่าอยู่คือถ้ามันไม่มีกระจกความรู้สึกของผู้อยู่อาศัยก็จะรู้สึกทึบไปวิ่งขึ้นเกินอีกแล้วจะวิ่งขึ้นชั้นสองที่ไรนี่วิ่งไปชั้นสามตลอดโอ้โหมันคืออะไรจ๊ะวิ่งแบบไปผิดชั้นอะเชื่อจากนั้นเราจะต้องมีอะไรป้ายเพื่อบอกด้วยว่านี่คือชั้นสองหรือชั้นที่สามโชแล้วก็นี่จ้ะมาชึบเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วโอเคจ้าเป็นอันเรียบร้อยโรงแรมชั้นที่2ของเราก็ดูดีขึ้นมาแล้วไหนขอไปส่องสิขอไปส่องใกล้ๆหน่อยอันนั้นอะไรไอ้นั่นขวางแบบตัวนั้นคือโปรจ้ะโปรที่สูงนั่นคือโปรที่เราวางไว้จะยิงเขาเหรอชึบเนี่ยจ้ะของดรอปเยอะมากอันนี้ก็คือโปรจ้ะโปรวางไว้เพื่อกันไม่ให้มีคนมาทำลายบ้านของเราถ้าจะทำลายได้ก็คือเป็นพวกสตาฟหรือว่าเป็นพวกใช้โปรนั่นเองโอเคก็ดูดีนะแค่นี้ก็ดูดีแล้วจะมายุ่งกับเขาเหรอแน่ใจนะย่อครั้งเดียวกระเด็นจ้ะเคลียร์หน้าบ้านเคลียร์หน้าบ้านด้วยความสวยงามโอเคจ้าแค่นี้ก็ถือว่าสวยแล้วสำหรับชั้นที่2ชั้นที่2อาจจะไม่สูงเท่าไหร่จ้ะแต่ถ้าเข้าสู่ชั้นที่3 4 5 6มันจะสูงกว่านี้สำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้จ้ะลากันไปก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่บ๊ายบายจ้า